าครับพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ลงเล่นเกมแรกให้กับทีมชาติไทยนะครับก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสในแมตช์แรกของผมในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับผมครับคิดว่าเรายังมีอะไรต้องปรับปรุงหรือว่าต้องแก้ไขอีกไหมครับอีกเยอะครับเพราะว่ากับพวกพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆในทีมอะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่ได้แบบสัมผัสในเกมจริงๆแบบว่าเยอะพอมากกว่านั้นอะไรเงี้ยส่วนมากก็ในการซ้อมมากกว่าก็ต้องปรับเยอะครับครับผมในทีมชาติชุดนี้ก็ต้องบอกว่ามีนักเตะที่มีคุณภาพเราได้เรียนรู้หรือว่ามีพี่ๆคนไหนแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็หลายๆคนครับที่เห็นกันอยู่นะอย่างพวกพี่มุ้ยพวกพี่เจพี่อุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็พวกพี่ๆในแต่ละสโมสรอะไรเงี้ยครับก็เขาได้มาอยู่ในจุดนี้หลายๆครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็จะพยายามศึกษาวิธีการเล่นแล้วก็แนวทางการเล่นของเขาเนี้ยให้ได้มากกว่านี้ครับครับผมในทีมนี้ชื่นชอบใครเป็นพิเศษไหมครับก็หลายๆคนครับพี่ไม่เจาะจงดีกว่าครับผมครับผมฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็แมตช์หน้าเราเจอกับเวียดนามนะครับเป็นแมตช์รอบรองแล้วขอเชิญชวนแบบแฟนบอลอะไรเงี้ยมาให้กำลังใจพวกผมด้วยอะไรเงี้ยครับจะทำผลงานให้เต็มที่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจรักบอลไทยด้วยครับครับ